ในการเรียนเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจก่อนก็คือเราต้องรู้ว่าคุณธรรมคืออะไรและจริยธรรมคืออะไรนะครับถ้าเรามองเห็นคนที่ทำงานนะครับมีสภาพของการทำงานที่ดีเขามีคุณงามความดีเขาทำอะไรได้ถูกต้องนะครับสามารถแสดงออกทางด้านกายวาจาใจเนี่ยได้อย่างสุจริตนะครับแล้วก็มีความมั่นใจในการทำงานสภาพที่ออกมาให้เห็นนั้นครับนั่นแหละครับคือคุณธรรมส่วนจริยธรรมนั้นก็ถือว่าเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นแนวทางที่ให้เราประพฤติปฏิบัตินะในสิ่งที่ดีงามแล้วก็ดูว่ามันเหมาะสมไหมซึ่งสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยครับถ้าเป็นจริยธรรมที่ดีคนก็จะนิยมยกย่องแล้วก็พอใจเรานะครับเมื่อเราเข้าใจคำว่าคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเนี่ยตรงนี้สิ่งที่เราต้องเรียนรู้อีกอันนึงก็คือว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยครับสำคัญยังไงทำไมต้องมีอยู่ในองค์กรนะครับอันนี้ครูขอแยกให้เห็นชัดเลยก็ว่าคุณธรรมและจริยธรรมนั้นถ้าเราว่ากันในภาพรวมเนี่ยที่จริงบางคนยังแยกไม่ออกนะครับให้จำสั้นๆว่าถ้าคุณธรรมนั้นคือภาพที่เราเห็นจริยธรรมนั้นคือแนวปฏิบัติที่เราต้องดำเนินการนะครับสำหรับความสำคัญของคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเนี่ยมีคนพูดไปมากมายในนี้ครูสรุปให้พวกเราได้ทราบนะถึง6ประเด็นสั้นๆนะครับอันแรกก็คือคุณธรรมและจริยธรรมนั้นครับจะช่วยชีวิตของคนที่ทำงานนะครับสามารถดำเนินไปด้วยความราบรื่นนะครับแล้วก็มีสติปัญญานะที่ดีแล้วก็มีปรัชญาในการดำเนินอยู่ตลอดชีวิตนะครับช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในหน่วยงานนั้นๆช่วยให้มนุษย์นะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ในสิ่งที่มีคุณค่านะครับช่วยควบคุมไม่ให้คนเรานะครับทำอะไรก็ตามเนี่ยที่เกินกว่าเหตุหรือว่าเกินความจำเป็นและท้ายสุดครับคุณธรรมและจริยธรรมนั้นช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและก็จิตใจของคนนี่ครับให้มีความรู้จักพอแล้วก็ทำในสิ่งที่ดีและถูกต้องครับ เราเห็นแล้วว่าคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยครับมีความสัมพันธ์ที่ไม่ด้อยไปกว่ากันยังไงก็ตามถ้าอยากจะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับครูจะลองแยกให้เห็นเป็นประเด็นว่าคุณธรรมในการทำงานนั้นเป็นยังไงอันนี้เราพูดถึงเรื่องคุณธรรมอย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนว่าลักษณะนิสัยนะครับที่แสดงถึงความประพฤติในการประกอบอาชีพดีนะเหล่านี้เราถือว่าเป็นลักษณะของคุณธรรมคุณธรรมที่สำคัญที่พวกเราเนี่ยต้องจดจำแล้วก็ทำให้เราเนี่ยครับทำมาได้ประสบความสำเร็จนั้นมีอยู่หลายประการครูขอยกตัวอย่างสักให้พวกเราดูนะสัก8ประเด็นนะครับอันแรกก็คือการมีสติสัมปชัญญะนั่นหมายความว่ามีความระลึกได้แล้วเรียกว่าวันนี้นะครับเช่นเราออกไปสังเกตถามตัวเราเองที่ว่าวันนี้เราไปทำหน้าที่อะไรนะเรามาทำไมเราต้องเรียนรู้อะไรบ้างคนที่ทำงานมีสติอยู่ตลอดเวลานะครับก็ถือว่ามันเป็นการควบคุมตัวเองอยู่แล้วนะครับนี่คืออันแรกอันที่สองนั่นคือความซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่มีใครครับที่จะไม่ชอบคนที่ซื่อสัตย์สุจริตตรงข้ามถ้ามีการคิดคดโกงเนี่ยคนก็ไม่ชอบซื่อสัตย์สุจริตในนี้หมายว่าซื่อสัตย์ตัวเองนะต่อคนที่ทำงานด้วยกันแล้วก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพนะครับอันที่3นะประเด็นที่3ก็คือความขยันหมั่นเพียรครับไม่มีสิ่งไหนครับที่เราจะทำสำเร็จได้ถ้าเราไม่มีความเพียรพยายามหลายคนเนี่ยครับชอบทำงานแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็สำเร็จเองนะไอ้สิ่งที่พลุกหรือมันเกิดอะไรที่อุบัติเหตุที่ทำให้คุณเนี่ยหรือว่าได้พบประสบปัญหาอะไรที่รู้สึกว่ามันง่ายนะครับมันคงไม่ดีตลอดไปนะสิ่งในการทำงานที่ดีที่สุดนั้นความขยันหมั่นเพียรนะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าขยันหมั่นเพียรอยู่ตลอดนะมันทำให้คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆอีกอย่างครับความมีระเบียบวินัยทำไมต้องมีระเบียบวินัยครับเพราะระเบียบวินัยเนี่ยถือว่าเป็นกฎเกณฑ์เบื้องต้นในการที่ให้คุณเนี่ยครับหรือว่าให้คุณเนี่ยทำงานได้ประสบผลสำเร็จหรือคนมองปุ๊บก็รู้อ่ะเด็กคนนี้มาทำงานสากิจครับแต่งตัวเป็นระเบียบไหมมีวินัยไหมมาทำงานสายหรือเปล่านะขาดลาบ่อยไหมหรือว่าให้ทำงานเนี่ยครับมีวินัยในการทำงานหรือไม่สิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นนะครับความรับผิดชอบอีกประเด็นหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆเ
เรารู้สึกว่าเราจะได้ยินบ่อยๆว่าคนเนี้ยไม่ค่อยรับผิดชอบกับงานคนนี้ขาดความรับผิดชอบคำพูดเหล่านี้ครับจะไม่เกิดกับเราเลยถ้าเรารู้ว่าเราต้องทำอะไรหน้าที่เราต้องทำอะไรเพราะฉะนั้นหลายคนนะครับที่ทำงานไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่เข้าใจในหน้าที่ไม่รับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเหมือนที่เขาชอบพูดว่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นงานในหน้าที่ไอ้ตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรับผิดชอบต่อตัวเองรับผิดชอบต่อหน้าที่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีประเด็นถัดมาครับก็คือความมีน้ำใจในสังคมเนี่ยครับในการทำงานเราอยู่คนเดียวไม่ได้นะฮะเราต้องอยู่เป็นกลุ่มแล้วงานที่ดีนั้นเนี่ยจะสำเร็จได้เมื่อกลุ่มช่วยกันทำงานความมีน้ำใจนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำใจให้เขาเนี่ยครับเราก็ไม่ได้มีน้ำใจจากเขาเพราะเขาถึงบอกว่าเขาถึงบอกว่าให้เขาแล้วเราก็จะได้รับในสิ่งที่เขาให้เราด้วยเพราะนั้นคำว่าความมีน้ำใจในความหมายนี้หมายถึงว่าเรามีน้ำใจต่อคนอื่นก่อนนะครับส่วนน้ำใจที่เขาจะมีต่อเรานั้นก็ไม่ต้องหวังผลสำเร็จในทันทีช้าหรือเร็วเขาก็ต้องเข้าใจเรานะครับนั่นหมายว่าให้เขารู้จักคำว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราให้ได้อีกอันนึงครับที่หน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นในแง่ของคุณธรรมในการทำงานก็คือความประหยัดนะครับเราทำงานสำเร็จครับแต่ใช้ทุนเยอะใช้ของอย่างสิ้นเปลืองก็ถือว่าความสำเร็จนั้นเนี่ยไม่ได้สำเร็จผลไปทุกอย่างงานไหนก็ตามครับคุณใช้ข้อมูลใช้ปัจจัยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดแต่ทำให้งานนั้นเองประสบความสำเร็จได้นั่นถือว่ายอดเยี่ยมในการทำงานไม่ใช่แปลว่ามีงบประมาณเท่านี้ต้องใช้ให้หมดนะมันมีหลายแบบประเภทมีงบประมาณใช้งบประมาณหมดงานไม่เสร็จใช้งบประมาณหมดงานเสร็จกับใช้งบประมาณเหลือแต่งานสำเร็จอันนี้เราต้องเลือกเอาเองครับว่าอะไรคือความประหยัดแล้วท้ายที่สุดครับความสามัคคีนะครับงานทุกอย่างกลุ่มถือว่าเป็นเรื่องสำคัญถ้าเราไม่มีความสามัคคีต่อกันนะครับมันก็เกิดการแตกแยกเพราะเราเห็นว่านักศึกษาเนี่ยหรือว่าพวกเราเองนะครับหรือว่านักผู้เรียนเองครับเวลาออกไปสังคมศึกษาบางครั้งเนี่ยเรื่องที่ไม่เกิดมันก็เกิดโดยที่เราไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้คาดคิดเช่นการทะเลาะกันเองนะไปในหน่วยงานเดียวกัน2คน3คนแต่ที่จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันทำงานกลับไปทะเลาะแตกแยกผลที่ตามมาก็คือเราประสบความล้มเหลวนะหลายคนก็ถูกส่งกลับมานะต้องไปสาขิตใหม่เป็นต้นนะครับอันนี้คือเรื่องของคุณธรรมในการทำงานสำหรับคุณธรรมในจริยธรรมในการทำงานนะครับมันต่างกันตรงไหนบ้างในแง่ของจริยธรรมในการทำงานนะครับอย่าลืมว่าจริยธรรมนั้นคือกฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติในการประกอบอาชีพนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามและก็เหมาะสมและคนที่มีจริยธรรมที่ดีนั้นก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับการมีจริยธรรมในการทำงานที่ดีนั้นเนี่ยครูให้หลักไว้4ประการนะครับประการแรกก็คือคุณต้องมีความชำนาญในวิชาชีพของตัวเองถามตัวเองครับว่าก่อนไปสาขิตนั้นเราถนัดในเรื่องอะไรไม่ใช่ไปสาขิตในสิ่งที่เราอยากจะไปอยากจะทำนะถามตัวเองก่อนว่าเราถนัดในเรื่องอะไรนะครับอันที่2ครับระเบียบวินัยอันนี้ก็เหมือนกันครับเมื่อไปแล้วนี่ครับเราอยู่ในกฎเกณฑ์ต้องยอมรับนะเข้าองค์กรไหนเขาเป็นยังไงเป็นระเบียบเราก็ต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับกล่าววาจาที่ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยครับไม่มีใครที่ไม่ชอบคำพูดที่ไพเราะครูเชื่อว่าการพูดดีนะครับมันเป็นการสร้างความเป็นสิ่งที่เป็นมงคลให้แก่ตัวเองแล้วก็เป็นการเปิดเขาเรียกมุตสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เราท้ายสุดครับต้องไม่ทำงานแบบค้างๆหรือสับสนหลายคนทำงานหลายเรื่องแล้วก็ไม่ได้สักเรื่องหนึ่งครับและที่สำคัญที่สุดก็คือสับสนนะงานไม่เสร็จกองไว้ที่นั่นกองไว้ที่นี่ต้องให้หัวหน้าทวงตลอดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีครับ